สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทบนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำซาลาเปาไส้หมูแดงกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะตัวแป้งจะเป็นแป้งชั้นเดียวแต่ว่านุ่มมากๆนุ่มข้ามคืนกันไปเลยค่ะตัวไส้สูตรนี้นะคะจะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็รสชาติคล้ายเซเว่นมากๆเลยค่ะทำง่ายสุดๆไปเลยวันนี้เราจะมาบอกวิธีทำอย่างละเอียดเลยค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากนมนะคะวันนี้เราใช้นมจืดอุ่น160กรัมน้ำตาลทราย30กรัมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายสักนิดนึงนะคะจากนั้นก็ใส่ยีสต์ตามลงไป1ช้อนชาครึ่งค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของแป้งนะคะเราใช้แป้งตาบัวแดงนะคะ260กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะร่อนแป้งกับผงฟูรวมกันนะคะหลังจากที่ร่อนลงไปแล้วนะคะก็คนๆแล้วก็ทำหลุมไว้ตรงกลางนำยีสต์นมแล้วก็น้ำตาลที่เราผสมไว้นะคะคนแล้วก็เทลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนนะคะพอเขาเริ่มหนืดประมาณนี้เราก็จะเริ่มนวดเขาแล้วนะคะก่อนที่จะนวดนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครจะใช้น้ำมันตัวไหนก็ได้ยกเว้นน้ำมันปาล์มนะคะเขาจะมีสีที่เหลืองนะคะแล้วก็กลิ่นแรงนะจากนั้นเราก็นวด10นาทีค่ะพอนวดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทาน้ำมันลงไปให้ทั่วเลยแล้วก็เอาตัวแรปมาปิดไว้ผ้าคลุมค่ะเราจะพักให้เขาขึ้นเป็น2เท่านะคะระหว่างที่รอแป้งนะคะเราก็จะนำ3เกลือไปตำให้ละเอียดก็จะมีผักชี1ช้อนโต๊ะพริกไทยนะคะ1ช้อนชาแล้วก็กระเทียมจีน3กลีบค่ะหลังจากที่3เกลือละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะนำ3เกลือที่ตำเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปผัดค่ะให้ส่งกลิ่นหอมประมาณนี้นะจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่หั่นเต๋านะคะ60กรัมลงไปผัดให้ตัวหอมใหญ่เขาสลดให้เขาใสๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปอันนี้เป็นเนื้อหมูหั่นเต๋า200กรัมค่ะใครจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะสำหรับเนื้อหมูผัดให้สุกประมาณ 50%จากนั้นก็ใส่มันหมูลงไป160กรัมค่ะตัวมันหมูใครจะใช้เป็นหมู3ชั้นแทนก็ได้นะคะผัดให้เขาสุกประมาณ 50% เหมือนเดิมแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสหมูหรือไก่นะคะ1ช้อนชาน้ำนะคะ2ช้อนโต๊ะอันนี้เราใช้น้ำล้างครกนะคะแล้วก็น้ำมันงา1ช้อนชาผัดนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายตามลงไป3ช้อนโต๊ะผงพะโล้1ช้อนชาซีอิ๊วดำ1ช้อนชาเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะเสร็จแล้วก็ผัดค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันอีกรอบนึงระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีลงไปนะคะสีที่เราใช้เป็นสีแดงส้มแบบนี้ค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปเอาตามที่เราชอบเลยนะคะให้ทยอยใส่ลงไปไม่งั้นเดี๋ยวสีจะเข้มเกินไปไม่น่าทานนะคะนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะผัดนะคะจนกว่าตัวน้ำเขาจะงวดเลยนะคะระหว่างที่เราผัดเนี่ยเราก็จะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะพอน้ำเริ่มงวดประมาณ 20% แบบนี้นะเราก็จะใส่ตัวแป้งข้าวโพดลงไปนะคะ15กรัมค่ะคนนะคะผัดจนกว่าตัวแป้งข้าวโพดจะสุกระหว่างนี้ก็เบาเป็นไฟอ่อนได้เลยค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนเขาแห้งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะยกลงแล้วก็นำมาใส่ในภาชนะแล้วก็พักไว้ให้เขาเย็นตัวลงค่ะตอนนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วพักไป1ชั่วโมงเนื่องจากอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะถ้าของใครไม่ขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้พักต่อ1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมานวดไล่ลมเล็กน้อยค่ะนวดเบาๆไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาตัดแบ่งค่ะให้ได้ก้อนละ52กรัมนะคะเราจะได้ทั้งหมดก็คือ9ก้อนถ้าใครไม่มีตัวกิโลนะคะก็ให้ตัดได้9ก้อนเท่าๆกันแล้วกันเนาะใช้มือลองชั่งๆเอาก็ได้ค่ะหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วก็นำมารวบให้เป็นหน้าเนียนๆกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำพลาสติกแรปนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ผ้าคลุมได้เลยค่ะเราจะพักแป้งของเราเป็นเวลา15นาทีค่ะหลังจากผ่านไป15นาทีเดี๋ยวเราจะมาคลื่นรูปกันแล้วค่ะให้เรานำตัวแป้งมา1ก้อนนะคะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ก็เอาผ้าคลุมไว้ด้วยนะกันแป้งแห้งค่ะจากนั้นก็นำมารีดนะคะให้เป็นแผ่นกลมๆประมาณสักฝ่ามือเราจะไม่ได้รีดนูนกลางนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำไส้ครีมเนาะก็เลยจะรีดเท่ากันหมดเลยนะคะใส่ไส้ลงไปแล้วก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆจีบไปเรื่อยๆค่ะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งอีกอันนึงนะคะดันไส้ลงไปแล้วก็ปิดให้มิดเลยใครทำได้สวยกว่านี้ทำเลยนะคะทุกคนเราทำได้แค่นี้เนาะจากนั้นนะคะก็จะนำกระดาษมาวางรองไว้แบบนี้ค่ะพิเศษก็คือวันนี้นะคะเราจะใช้ตัวถ้วยจีบ2816เนี่ยวางรองด้วยเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในการนึ่งนะคะแล้วเราก็นำมันเรียงไว้ในซึ้งแบบนี้ค่ะถ้าตรงไหนเขาเปิดก็ใช้มือกดได้เลยนะคะเพื่อปิดเขาปิดฝานะคะพักไว้30นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาต้มน้ำกันนะคะ
เราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนโต๊ะด้วยเพื่อจะทำให้ตัวซาลาเปาของเราขาวขึ้นด้วยค่ะพอผ่านไป30นาทีนะคะตอนนี้ซาลาเปาของเราก็พร้อมนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกอันนึงนะคะเพื่อว่าจะให้เขามีพื้นที่ในการฟูเนาะจะได้ไม่ติดกันมากเกินไปนะคะเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งในน้ำเดือดได้เลยค่ะปิดฝานะคะเราจะนึ่งซาลาเปาของเราเป็นเวลา15นาทีค่ะผ่านไป15นาทีเราอย่าเพิ่งเปิดฝาเลยนะคะค่อยๆแง้มแล้วก็แหย่ตะเกียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เบาเป็นไฟอ่อนเพื่อให้อากาศค่อยๆเข้าไปนะคะถ้าเราเปิดฝาเลยแล้วให้อากาศเข้าไปเร็วๆเนี่ยตัวซาลาเปาของเราจะยุบตัวนะคะพอผ่านไป2นาทีก็ยกซาลาเปาออกจากความร้อนแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะซาลาเปาไส้หมูแดงของเรานะคะรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้ไม่ยุบตัวแล้วน้องก็นุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะนี่ค่ะไส้เยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะเรารับรองเรื่องรสชาติเลยว่าสูตรนี้เป๊ะปังอร่อยมากๆยังไงไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ